ถ้าคุณอยากได้หน้าจอเกมมิ่งที่อัตรา refresh rate สุดโหดนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของ response time ที่เรียกว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับวันนี้ครับผมมีมารีวิวกันแล้วครับกับหน้าจอ ViewSonic ในรุ่น VX2728 มันจะเด็ดขนาดไหนต้องมาดูก็วันนี้นะผมได้หน้าจอจากทาง ViewSonic มาอีก1รุ่นด้วยกันนะครับเป็นในรุ่นตัว VX2728 นะซึ่งตัวซีรีส์ที่มันเป็น VX แล้วก็ลงท้ายด้วย28เนี่ยจริงๆ ViewSonic เขาจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับ27ด้านหน้าคือหมายถึงไซส์27นิ้วและเขาก็จะมีตัว24นิ้วอีก1รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็สเปคจะเหมือนกันหมดทุกอย่างต่างกันแค่ในเรื่องของขนาดกับราคานะครับขอบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันสำหรับไซส์27นิ้วตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 5,750 บาทส่วน24นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ 4,750 บาทด้วยกันนะครับก็ต่างกัน 1,000 บาทขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจอเล็กหรือจอใหญ่เพราะว่าคนที่เล่นเกมแนว FPS บางครั้งอาจจะไม่ได้ชอบจอใหญ่มากมายนักบางคนก็แบบว่าใช้งานทั่วไปเล่นเกมทั่วไปก็อาจจะอยากได้จอใหญ่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จอตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจก็คือในเรื่องของสเปคครับอัตรา refresh rate ของเขาเนี่ยสูงถึง165เฮิรตซ์ด้วยกันแถมยังได้ในเรื่องของเทคโนโลยีพวกซิงค์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว AMD FreeSync นะครับซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้ให้ตัว AMD FreeSync ธรรมดาเขาให้ในรูปแบบของพรีเมียมด้วยนะครับหมายความว่าคุณเอาไปใช้กับการ์ดจอที่เป็น AMD ก็ได้หรือว่าจะใช้ในส่วนของตัว Nvidia ก็ได้นะครับเพราะจอตัวนี้เขารองรับตัว Adaptive Sync ด้วยนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มมาโหดในเรื่องของ response time เรียกว่าสำคัญไม่แพ้กับตัว Atari Refresh Rate นะครับจอตัวนี้165เฮิรตซ์แต่ในส่วนของตัว response time เนี่ยเขาอยู่เพียงแค่ 0.5 ครับ โดยปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่1มิลลิเซกตัวนี้ต่ำลงไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับถือว่ามาโหดมากก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวสเปคของตัว ViewSonic นะครับแต่ถ้าสมมติคุณไปดูที่กล่องคุณอาจจะเห็นอะไรแปลกๆนิดนึงสำหรับในส่วนของตัวกล่อง ViewSonic นะครับคือเขาจะมีเขียนคำว่า OMNI นะครับ Omni อะไรเงี้ยมันเป็นซีรีส์ของทาง ViewSonic นะครับที่เป็นในส่วนของตัวเกมมิ่งดังนั้นใครอยากได้แบบอะไรที่มันเป็นซีรีส์เซกเมนต์ของเกมมิ่งเนี่ยให้มองหาตัวOMNI เอาไว้เลยนะครับ Omni จำง่ายๆนะครับโอเคผมพูดในเรื่องของสเปคหน้าจอตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของตัวดีไซน์กันดีกว่าสำหรับดีไซน์หน้าจอนะครับเป็นไซส์27นิ้วที่เรียกได้ว่าขอเล่นบางมากบางแบบบางดูสิครับบางแบบ 2-3 มิลนะครับเรียกว่าอยู่ประมาณ 2-3 มิลเท่านั้นนะครับแต่ในเรื่องของการโชว์ภาพเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนนะครับคือเขาไม่ได้แบบแสดงผลภาพสุดนะครับทั้งด้านบนทั้งด้านล่างทั้งด้านข้างตรงนี้ทุกจุดนะครับก็จะครึ่งเซนครึ่งเซนจะมีแค่แถบด้านล่างนี่แหละที่มันมีตัวแผ่นตัวนี้ปิดทึบเอาไว้นะครับตรงกลางตรงนี้มีโลโก้ ViewSonic เอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีรูปนกแต่อย่างใดนะเพื่อให้มันสื่อถึงเป็นแบบเฮ้ยอันนี้มันซีรีส์เกมมิ่งนะมันไม่ใช่การทำงานนะครับขาจอครับมาแบบค่อนข้างแข็งแรงนี่กระแทกดูก็มีอาการสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะคว่ำหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกลัวถือว่าขาออกมาแข็งแรงนะครับตัวขาเนี่ยมีรูรอดสายตรงกลางตรงนี้เล็กๆนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นซ่อนสายนะครับคือยังคงมองเห็นอยู่เวลาเราแบบติดตั้งใช้งานเนาะในส่วนด้านล่างตรงนี้ครับปุ่มตัวนี้เขาจะมีปุ่มการใช้งานแยกออกมาสำหรับคนที่แบบชินกับการใช้งานพวกนี้เนี่ยก็จะใช้งานได้ไม่ยากนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีปุ่มที่เราสามารถเซตติ้งตั้งค่าได้เป็นรูปดาวนะครับว่าเราจะต้องการปรับภาพเป็นในรูปแบบไหนสแตนดาร์ด FPS RTS MOBA ต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของระบบเสียงนะครับความสว่างแล้วก็เรื่องในส่วนของตัว input อันนี้จะปรับค่อนข้างง่ายต่อมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับตัวนี้เราสามารถเซตได้แต่ถ้าสมมุติเป็นค่า default เนี่ยกดปุ๊บนะครับมันจะมีในส่วนของตัว cosh hair นะครับขึ้นมาในส่วนกลางจอแน่นอนถ้าสมมุติเป็นจอซีรีส์เกมมิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะครับเอาไว้สำหรับคนที่เล่นเกมแนว FPS กดปุ๊บรู้เลยว่าตรงไหนคือเซนเตอร์นะครับก็จะเปิดจะปิดกดครั้งเดียวคือจบอันนี้ผมชอบมากเลยนะคือบางครั้งเวลาผมอยากเล่นเกมยิงปืนเงี้ยขี้เกียจมานั่งไล่หานึกออกปะเฮียเปิดแบบโอ้ปรับยากอันนี้กดปุ๊บขึ้นใช้งานพร้อมนะครับต่อมาจะเป็นอีกหนึ่งปุ่มนะครับถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเมนูรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็สามารถดู input ดูระบบเสียงดูโหมดต่างๆปรับสีแล้วก็เมนู image adjust นะครับแล้วก็ setting เมนูเขาจะมีบอกนะครับว่าเฮ้ยหน้าจอตอนนี้เนี่ยแสดงผลความละเอียดเท่าไหร่1920x1080นะครับอัตรา refresh rate เซตไว้ที่165เฮิรตซ์นะครับความสว่างนะครับตั้งค่าไว้สุด 100% อันนี้คืออาจจะเป็น1จุดอ่อนของหน้าจอ ViewSonic ตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ในห้องนะครับ
ใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติคุณใช้ในห้องที่เรียกว่ามีแสงสว่างแบบมากๆแต่ยังอยู่ใต้ร่มนะครับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจอตัวนี้เนี่ยมันก็ยังมองออกมองได้แต่มันไม่ได้แบบสว่างถึงขั้นสว่างจ้านะครับแต่ถ้าใครต้องการใช้งานนอกพื้นที่ที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ใต้หลังคาแต่ผมก็มองว่าคงไม่มีใครใช้ PC นอกหลังคามั้งแสงจอเนี่ยมันอาจจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็เป็น1ข้อสังเกตอันเนี้ยผมปรับเต็ม 100% เรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนตัว Binet นะครับซึ่งนอกเหนือจากในส่วนตรงนี้นะครับเมนูมีให้ปรับอะไรเล่นบ้างอ่ะเรามาลองดูลำโพงตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นจอที่มีลำโพงมาด้วยมันสามารถใช้งานแบบชีวิตประจำวันต่างๆได้ไปลองฟังเสียงดูก็ดังที่เพื่อนได้ยินกันนะครับเสียงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเพื่อให้ใช้งานมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมีแล้วว้าวนะครับถ้าคุณอยากได้แบบดีๆกว่าเนี่ยยังไงพวกซาวบาร์หรือลำโพงตั้งโต๊ะแยกเนี่ยตอบโจทย์มากกว่าอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากในส่วนตรงนี้นะครับมีอะไรอีกอ่ะเรามาดูกัน Color Adjust ปรับ Brightness ปรับ Contrast ได้นะครับปรับในส่วนตัว Adaptive ได้อ่ะตัวนี้เราลงมาดูกันนิดนึงปรับความคมของภาพนะครับBlue Light Filter ลดแสงสีฟ้าได้ครับปรับอัตราส่วน Scale ภาพได้เดิมๆจะเป็นจอ 16:9 นะครับแล้วก็ Back Stabilizer ใครที่เอาไปเล่นเกมแบบมืดๆอย่างเช่น Left 4 Dead Dead by Daylight นะครับต้องการมองคู่ต่อสู้ให้เห็นก็ปรับเพิ่มได้นะครับ Advanced DCR อันนี้สามารถ Setting ได้ Response Timeปรับได้ค่าเดิมๆจะเป็นสแตนดาร์ดแต่อันนี้ผมตั้งเป็นอัลตร้าฟาสต์ไว้แล้วถ้าคุณต้องการมิลลิเซกที่ต่ำแบบ 0.5 มิลลิเซกปรับเป็นอัลตร้าฟาสต์ก็จะใช้งานได้ทั้งหมดเลย yeah. อ่ะในส่วนตัวเมนูพูดไปเยอะแล้วนะครับผมยังไม่ได้พามาดูในเรื่องของอินพุตหรือว่าดีไซน์ด้านหลังเลยสำหรับด้านหลังของจอตัวนี้เนี่ยก็ตรงกลางมีโลโก้ ViewSonic นะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นทีเด็ดมากที่ช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มใช้งานกันเยอะมากขึ้นคือแขนจับจอนะครับเขาจะมีรู Versa นะครับที่เอาไว้สำหรับจับเมาส์นะครับในส่วนของตัวแขนที่เอาไว้จับจอเนี่ยอันนี้มีมาให้ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว DC Adapter นะครับด้านซ้ายมือสุดแล้วก็มีตัวพอร์ต HDMI ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันพร้อมทั้งในส่วนของตัว DisplayPort อีก1ช่องและก็อีกช่องนึงเนี่ยจะเป็นแจ็คสำหรับเสียบหูฟังนะครับสีฟ้าก็ใครที่แบบว่าต้องการให้ตัวการ์ดจอเนี่ยส่งสัญญาณเสียงออกมาให้เราฟังนะครับคุณสามารถเอาหูฟังเนี่ยเสียบเข้าในส่วนของตัวจอได้เอาจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีไว้ทำไมปกติเราก็เสียบไว้ที่เมนบอร์ดจริงๆมันมีผลนะครับสำหรับใครที่แบบว่าทำพวกสตรีมอ่ะบางครั้งเราต้องการซอสเสียงออกทางการ์ดจอเข้าแคปเจอร์การ์ดใช่ไหมและเราไม่สามารถมอนิเตอร์ได้อันนี้นี่แหละครับมันคือทีเด็ดคุณสามารถเสียบตรงนี้เพื่อเอาซอสเสียงได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานการเล่นเกมกันดีกว่าว่าภาพเป็นยังไงไปชมกันลองเกมพวกแนวขับรถกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพวกรายละเอียดของจออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมชอบนะคือสีมันดูสดมันดูดีเนื่องจากว่าตัวหน้าจอตัวนี้มันเป็นพาเนลแบบ IPS มันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับที่จะให้สีสดกว่าพวกแนว VA หรือว่าพวกแนว TN อยู่แล้วเนี่ยอย่างสีเขียวเนี่ยก็เห็นเป็นเขียวเลยนะครับในเรื่องของความลื่นอันนี้ก็ตามสไตล์165 Hz นะครับซึ่งหลายคนก็จะชอบถาม144กับ165ต่างกันเยอะไหมก็พูดตรงๆว่าถ้าสายตาเราไม่ได้เทพมากขนาดนั้นอ่ะก็มองไม่ค่อยออกนะครับกับ165กับ144แต่ถามว่ามันต่างไหมยังไงมันก็ต่างแหละขึ้นอยู่กับสายตาของคุณนะครับผมนี่ฟึบลองดูพวกฉากมืดฉากสว่างแตกต่างกันดูเดี๋ยวไปลองเล่นเกมแนวยิงปืนกันดูดีกว่าว่าจะดึงศักยภาพจอตัวนี้ออกมาได้ยังไงบ้างปะลองดูเกมแนว FPS กับจอตัวนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าพวกอาการเทียร์ลิงของภาพไม่มีนะครับอาการเทียร์ลิงภาพไม่มีเลยแล้วก็หลายๆคนจะชอบถามผมเยอะมากว่าจอ165 Hz มันจำเป็นต้องให้เฟรมเรทถึง165หรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนะครับอย่างอันเนี้ยจออยู่50-70เฟรมเนี้ยก็เล่นได้ภาพไม่มีอาการเทียร์ลิงแล้วก็ความชัดความไวในการตอบสนองรีสปอนส์เนี่ยถือว่าเจ้าตัว ViewSonic ตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแล้วนะดูดิปึ๊บโอ้โหผมชอบตรงแสงที่แบบฉากระเบิดเงี้ยสีมันเด่นออกมาแล้วก็ในส่วนโซนที่มืดเงี้ยก็ถือว่าเทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็ลองดูลองตัดสินใจกันก็เห็นประสิทธิภาพกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับเจ้าหน้าจอ ViewSonic VX2728 ตัวนี้ต้องบอกตรงๆราคาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถูกเว่อร์ในท้องตลาดนะครับแล้วก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าด้วยสเปคที่ได้แบบ165 Hz ได้ในเรื่องของอัตรามิลลิเซกอยู่ที่ 0.5 มิลลิเซกเท่านั้นถือว่าสเปคมันค่อนข้างโหดมากๆสำหรับเกมแนว FPS แต่หนึ่งสิ่งที่เขาได้คือภาพลักษณ์ของแบรนด์ครับเขาเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกาไต้หวันนะครับก็
็ถือว่าให้ความเชื่อมั่นได้อะในเรื่องของคุณภาพนะครับการรับประกันนะครับซึ่งเขารับประกันแบบออนไซต์เพ็กอัพนะครับก็คือไปเก็บซ่อมมาให้ถึงที่แล้วก็กลับไปส่งตัวใหม่ให้นะครับอันนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยังมีในเรื่องของการรับประกันระยะยาวถึง3ปีด้วยกันนะครับแต่ถ้าสมมุติใครบอกว่าเฮ้ยมันจะมีราคาโปรไหมมันจะจัดราคาโปรถูกกว่านี้หรือเปล่าเขาแอบฝากมาบอกนะครับใครที่อยากได้เนี่ยเขาจะมีราคาโปรโมชั่นในงานคอมมานด์ที่จะถึงนี้นะครับผมคิดว่าคลิปนี้ปล่อยกันงานคอมมานด์แน่นอนคุณก็ไปลองดูกันได้นะครับราคาพิเศษอย่าลืม24นิ้วอยู่ที่ประมาณ 4,790 บาท27นิ้วอยู่ที่ 5,790 บาทส่วนในคอมมานด์เหลือเท่าไหร่ไปติดตามกันสำหรับวันนี้ทางผมนพ XJT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ